สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าคอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับเลือกผู้นำไม่มีประสบการณ์ไร้วุฒิภาวะนำความหายนะมาสู่ประเทศชาติคาดการณ์กันว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในปีนี้หรือถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประคับประคองรัฐบาลและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างช้าก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในต้นปีหน้าจึงมีความจำเป็นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องศึกษาว่าจะเลือกส.ส.พรรคไหนเข้ามาทำหน้าที่ในสภาและมาเป็นรัฐบาลบริหารให้ประเทศชาติพัฒนามั่นคงและเจริญก้าวหน้าหมดเวลาที่จะเลือกตามกระแสตามอารมณ์ออดไหวกระแสดราม่าเหมือนที่แล้วมาเพราะตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเราได้เลือกส.ส.ที่ด้อยคุณภาพหยาบช้ากักขระที่สุดเข้าสภาเท่าที่ประวัติศาสตร์มีการเลือกตั้งในประเทศไทยเราได้เลือกส.ส.บางพรรคที่เข้าสภาเพื่อมาด้อยค่าประเทศไทยในทุกด้านส.ส.บางพรรคบางกลุ่มเข้าสภามาพร้อมกับเป้าหมายทำลายล้างทุกสถาบันที่ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยส.ส.บางพรรคเข้าสภาเพื่อมาด้อยค่าสถาบันสูงสุดของชาติโดยไม่ผิดกฎหมายส.ส.ที่เราเลือกเข้ามาตอนเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ตั้งแต่วันแรกที่ได้เหยียบบันไดสภาก็ประกาศตัวว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันสูงสุดของชาติเป็นปฏิปักษ์ต่อทหารเป็นปฏิปักษ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลสถิตยุติธรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและสนับสนุนกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยให้โจมตีใส่ร้ายทำลายสถาบันหลักของชาติโชคดีที่ประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชคอยปกป้องประเทศชาติดลจิตดลใจให้คนไทยส่วนใหญ่ลุกขึ้นมาต่อต้านและกดดันรัฐบาลให้บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับพรรคการเมืองและคนรุ่นใหม่อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่ทำผิดกฎหมายร้ายแรงทำให้นักการเมืองและกลุ่มคนชังชาติลดบทบาทลดความชั่วร้ายลงได้ระดับหนึ่งแต่ความชั่วร้ายที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของนักการเมืองบางพรรคและคนรุ่นใหม่ที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่ได้จางหายไปจากจิตใต้สำนึกของคนเหล่านั้นจึงจำเป็นที่คนไทยต้องท่องให้ขึ้นใจว่าเลือกส.ส.เลือกผู้นำที่ขาดประสบการณ์ไร้วุฒิภาวะไร้สติปัญญาเข้าสภามีแต่จะนำความหายนะมาสู่ประเทศชาติดังที่มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ขณะนี้ที่ประเทศยูเครนยูเครนหายนะเพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้อารมณ์อ่อนไหวเห่อตามกระแสนิยมดราม่าเลือกคนที่ไร้ประสบการณ์ทางการเมืองขาดวุฒิภาวะเป็นอดีตดาราตลกในซีรีส์ทีวีซึ่งเคยแสดงตลกรับบทเป็นประธานาธิบดีจนนายวลาดิเมียร์เซเลนสกีได้เป็นประธานาธิบดีจริงขึ้นมาเซเลนสกีเคยแสดงเป็นประธานาธิบดีในตลกซีรีส์ทีวีเมื่อมาเป็นประธานาธิบดีจริงเขาเลยกลายเป็นตัวตลกของประเทศตะวันตกกลุ่มประเทศ EU นาโตและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐเมื่อเห็นว่าตอนที่เซเลนสกีรับบทประธานาธิบดีในซีรีส์ทีวีที่เขาเคยแสดงตลกประชดประชันเสียดสีโจมตีรัสเซียเคยแสดงบทบาทเป็นคนกล้าท้าประชันกับหมีขาวแสดงบทบาทเป็นคนคลั่งชาติโปรอเมริกาและตะวันตกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2562สหรัฐจึงเล็งเห็นว่าตัวตลกที่ไร้สติปัญญาเอามาใช้งานให้เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดได้จึงทุ่มปัจจัยและกำลังคนสนับสนุนเซเลนสกีทั้งด้านยุทธวิธีและเล่ห์กลจนเขาได้เป็นประธานาธิบดีในชีวิตจริงซึ่งต่างกับตัวตลกการเมืองในประเทศไทยที่อเมริกาและสัมภเวสีหนีคุกหลอกใช้สุดท้ายเป็นได้แค่นายกในโซเชียลวันก่อนนั่งคุยกับเพื่อนนักข่าวชาวเยอรมันที่มีประสบการณ์ทำข่าวการเมืองมากกว่า40ปีเพื่อนนักข่าวกล่าวว่าเป็นธรรมชาติของรัฐบาลตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐที่มักสนับสนุนนักการเมืองด้อยสติปัญญาแต่มีความทะเยอทะยานขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลเพราะหลอกใช้งานได้ง่ายและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เต็มที่นายเซเลนสกี้เมื่อคราวเป็นนักแสดงตลกสวมบทบาทเป็นคนคลั่งชาติและเป็นปฏิปักษ์ต่อรัสเซียได้ดีเยี่ยม
จนเป็นที่นิยมของชาวยูเครนถึงขั้นคลั่งไคล้เป็นขวัญใจของแฟนคลับที่ติดกับความดราม่าเมื่อได้มาเป็นประธานาธิบดีจริงเขาจึงแสดงบทก้าวร้าวต่อเพื่อนบ้านรัสเซียเพราะมั่นใจว่ามีอเมริกาและนาโต้หนุนหลังส่งกำลังทหารเข้ารุกรานโจมตีหมายจะยึดดินแดนคืนจากฝ่ายขบฏในแคว้นโดเนสที่ถูกกองกำลังแบ่งแยกดินแดนประกาศเป็น2รัฐอิสระเมื่อหลายปีก่อนในการต่อสู้รบระหว่างทหารยูเครนกับกลุ่มแยกดินแดนในเขตโดเนสกับเขตลูฮันทำให้มีคนตายเป็นพันเป็นหมื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเรือนที่มีเชื้อสายรัสเซียเป็นผู้เคราะห์ร้ายบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนายเซเลนสกี้ยิ่งได้ใจเพราะคนรัสเซียตายมากเท่าไหร่อเมริกายิ่งส่งอาวุธเพิ่มเติมมาให้มากขึ้นทุกวันและสหรัฐสัญญาว่าจะผลักดันให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในเร็ววันเท่านั้นยังไม่พอสหรัฐส่งทหารมาฝึกการทำสงครามให้นายเซเลนสกี้เป็นนักการเมืองที่ไม่มีประสบการณ์และไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เป็นมาว่าเมื่อ30กว่าปีก่อนอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชเคยลงนามสัญญากับนายมิคาอิลกอร์บาชอฟผู้นำสหภาพโซเวียตว่านาโต้และสหรัฐอเมริกาจะไม่ขยายอิทธิพลทางทหารขึ้นมาทางทิศตะวันออกใกล้ๆกับชายแดนรัสเซียและสัญญาว่าจะไม่รับรัฐอิสระที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อสหรัฐทำผิดสัญญาแอบส่งกำลังทหารและอาวุธเข้าไปในยูเครนและหลอกนายเซเลนสกี้ว่าจะผลักดันให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้ได้ในเร็ววันรัฐบาลหุ่นเชิดของอเมริกาก็ยิ่งได้ใจเปิดฉากรุกรบกับกลุ่มแยกดินแดนเป็นการใหญ่จนเป็นเหตุให้คนตายกว่า 15,000 คนนี่คือฟางชิ้นสุดท้ายที่ทำให้หมีขาวทนไม่ได้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจึงรีบลงนามรับรองโดเนสและลูฮันเป็นรัฐอิสระและส่งทหารรัสเซียเข้าไปเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพและความมั่นคงเข้าไปใน2รัฐอิสระทำให้เกิดการปะทะกับทหารยูเครนจนกลายเป็นสงครามลามเข้าถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนจนถึงวันนี้หากถามว่าสงครามที่กำลังเดือดพล่านอยู่ในวันนี้ใครเป็นผู้รุกรานก็ต้องตอบว่าสหรัฐอเมริกาผิดสัญญาและเป็นผู้คุกคามความมั่นคงของรัสเซียก่อนถ้ายังจำกันได้ในเดือนพฤศจิกายน2556ผู้เขียนเคยพูดในเวทีกปปส.ว่าคนไทยกับชาวยูเครนลุกขึ้นประท้วงขับไล่รัฐบาลในเวลาเดียวกันแต่ประหลาดใจไหมที่การประท้วงในประเทศไทยสหรัฐประณามผู้ประท้วงและถือหางรัฐบาลส่วนในประเทศยูเครนสหรัฐสนับสนุนผู้ประท้วงและใช้ความรุนแรงกับผู้สนับสนุนรัฐบาลจึงขอทำนายพูดในตอนนั้นว่าในประเทศไทยประชาชนจะเป็นฝ่ายชนะส่วนยูเครนจะหายนะเพราะอเมริกาไปถึงไหนชิปโลสไปถึงนั่นปลายปี2556สหรัฐปลุกปั่นชาวยูเครนให้โค่นล้มประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูโควิชเพราะว่าประธานาธิบดียานูโควิชโปรรัสเซียทำสัญญาแลกเปลี่ยนสินค้ากับมอสโกที่สำคัญประธานาธิบดียานูโควิชฉีกสัญญาแสดงเจตจำนงที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งอเมริกาทำไว้ล่วงหน้าสหรัฐจึงต้องทำทุกวิถีทางโค่นล้มประธานาธิบดีที่โปรรัสเซียลงให้ได้แล้วผลักดันให้นายเปโตรโปโรเชนโกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิดของอเมริกาตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมายูเครนจึงมีแต่ความวุ่นวายอันดับแรกรัสเซียเปิดฉากยึดครองแคว้นไครเมียได้และความขัดแย้งร้อนแรงจนปลอดแตกเมื่อได้อดีตดาราตลกมาเป็นประธานาธิบดีและทำให้ประเทศชาติหายนะมาถึงวันนี้ดังนั้นคนไทยยังมีเวลาอีกหลายเดือนที่จะทบทวนพิจารณาใช้สติปัญญาศึกษาว่าพรรคไหนบ้างที่มีนักการเมืองด้อยสติปัญญาขาดวุฒิภาวะและนำความหายนะมาสู่ประเทศชาติพรรคไหนบ้างที่มีนักการเมืองน้ำดีมีอุดมการณ์รักชาติศาสตร์กษัตริย์และไม่มีประวัติโกงชาติพยาบาทสถาบันทุกท่านยังมีเวลาศึกษาและเชื่อว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยมีสติปัญญามิฉะนั้นชาติไทยจะไม่เป็นไทยอยู่ได้จนทุกวันนี้สุทินวรรณบวรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์แนวหน้ามานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ